เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารทางด้านประกันสังคมกันบ้างนะครับในคลิปนี้เนี่ยทางสำนักง,งานประกันสังคมเขาได้มีการ ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้าตรวจสุขภาพใน7โรคนะครับซึ่งเราได้พูดคุยกันไปในคลิปก่อนๆแล้วนะครับเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพใน7โรคของแรงงานต่างด้าวนะครับซึ่งแรงงานต่างด้าวในประเทศที่เขากําหนดให้เข้าไปตรวจโรคเนี่ยนะครับก็จะเป็นแรงงานต่างด้าวใน3สัญชาติได้แก่ลาวกัมพูชาและเมียนมานะครับโดยในเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงแรงงาน เขาได้กำชับนะครับให้สำนักงานประกันสังคมพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศเร่งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานพยาบาลในพื้นที่เพื่อให้การตรวจสุขภาพให้แก่แรงงานต่างด้าวเกิดความสะดวกทั้งลูกจ้างในจ้างอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและให้บริการตรวจสุขภาพพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศโดยเขากำหนดแนวทางการบริหารจัดการในเรื่องการทํางานของแรงงานต่างด้าวในปี2562 ถึง2,563น้กาะครับได้กำหนดแนวทางการบริหารแรงงานต่างด้าวใน3สัญชาติดังนี้นะครับ 1. แรงงานต่างด้าวใน3ามสัญชาติมีเงื่อนไขดังนี้วงเล็บหนึ่งมีใบอนุญ,ญาตทำงานและการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจัจากรยังไม่หมดอายุวงเล็บสองถือเอกสารประจำตัวได้แก่หนังสือเดินทางเอกสารเดินทางเอกสารรับรองบุคคลหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุเหลืออยู่ในวันที่ไปยื่นขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปให้แรงงานต่างด้าวที่ประสงค์ทำงานต่อจากระยะเวลาการอนุญาตทำงานเดิมจะสิ้นสุดไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจากักรโดยยื่นใบอนุญาตทำงานก่อนที่ระยะเวลาการอนุญาตทำงานเดิมจะสิ้นสุดเป็นการดำเนินการในลักษณะเข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง ต่อมานะครับในข้อ2นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศยื่นเอกสารเพื่อแสดงถึงการได้รับอนุญาตทํางานและการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรอย่างไม่สิ้นสุดได้แก่บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวสัญญาจ้างสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสำเนาใบอนุญาตทํางานหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตทํางาน กับหน่วยงานของกรมการจัดหางานวงเล็บ3แรงงานต่างด้าวนำเอกสารที่ผ่านการรับรองไปตรวจสุขภาพกรณีเข้าระบบประกันสังคมให้ตรวจสุขภาพณนะสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลค่าตรวจสุขภาพ500บาทกรณีไม่เข้าประกันสังคมหรือเข้าประกันสังคมใหม่ให้ตรวจสุขภาพณนะโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ค่าตรวจสุขภาพ500บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวใน3สัญชาตินี้นะครับก็คือกัมพูชาลาวและเมียนมาจะต้องดําเนินการตามที่กําหนดนะครับตามแนวทางการบริหารแรงงานต่างด้าวปี62-63ของกระทรวงแรงงานนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับ สำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ